เรื่องที่จะเล่าเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าในหลายๆครั้งถ้าเราจะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้อย่างเดียวที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องรู้ทุกอย่างว่าเราจะต้องทำอะไร1 2 3 4แต่ความมุ่งมั่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถนำความสำเร็จมาให้กับชีวิตเราก็ได้นะครับเรื่องที่เล่าเนี่ยเป็นเรื่องของจอห์นเอฟเคนเนดีที่พูดในปี1961นะครับในวันที่เขาประกาศว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเอาคนไปเหยียบดวงจันทร์ภายใน10ปีทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ที่ NASA เองเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่ามันทำได้หรือเปล่านะครับโดยที่จอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยวันนั้นเขายกตัวอย่างเรื่องของนักเขียนชาวไอริชคนหนึ่งที่เมื่อตอนเขาเป็นเด็กเนี่ยเขาเดินผ่านชนบทใช่ไหมฮะแล้วเขาก็มีเจอกำแพงที่มันใหญ่แล้วก็สูงมากไม่น่าจะปีนข้ามไปได้เลยนะครับพอเขาเดินผ่านกำแพงเนี่ยหลายวันเข้าหลายวันเข้าเขาอยากรู้ว่าข้างหลังกำแพงเนี่ยมีอะไรวันหนึ่งเด็กสองคนนั้นเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะถอดหมวกที่เป็นหนึ่งในยูนิฟอร์มของชุดนักเรียนเขาเนี่ยแล้วก็โยนข้างกำแพงไปนะครับเพื่อที่จะเป็นการบอกตัวเองว่าเฮ้ยเขาต้องตามปีนกำแพงขึ้นไปเก็บเพื่อเขาจะได้เห็นว่าหลังกำแพงมีอะไรนะฮะจอห์นเอฟเคนเนดีหลังจากปราศัยจบเนี่ยก็มีการพูดว่าอันเนี้ยเป็นการโยนหมวกครั้งใหญ่สุดของประเทศชาตินะครับเป็นการโยนหมวกที่โยนไม่ใช่แค่ข้ามรั้วนะครับเป็นการโยนหมวกข้ามจักรวาลเลยดังนั้นตอนนี้เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่จะตามแล้วไปเก็บหมวกไม่มีทางอื่นนอกจากที่เราจะต้องก้าวข้ามความลำบากเพื่อที่จะปีนกำแพงนี้ไปให้ได้นะครับแล้วเราก็จะได้เห็นว่าหลังกำแพงน่ะมีอะไรอยู่ประโยคนี้เป็นการปราศัยครั้งสุดท้ายของจอห์นเอฟเคนเนดีเหมือนกันเพราะว่าในวันรุ่งขึ้นจอห์นเอฟเคนเนดีก็ถูกลอบสังหารนะครับแต่หลังจากที่จอห์นเอฟเคนเนดีได้กล่าวสุนทรพจน์นี้ไม่ถึง10ปีนะครับแค่8ปีตามมาคือในปี1969นิวอาร์มสตรองก็เป็นมนุษย์คนแรกนะครับที่ได้เหยียบบนดวงจันทร์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเอามาเล่าให้น้องๆในออฟฟิศฟังนะครับแล้วก็ในช่วงหลายเดือนเนี่ยเป็นเรื่องที่บันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานที่ดีๆแล้วก็สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีๆในออฟฟิศเรามากเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราลงมือทำอะไรที่อาจจะไม่แน่ใจว่าจะทำดีไหมทำไปจะพลาดหรือเปล่ายังรู้ไม่หมดผมก็จะบอกน้องๆว่าโยนหมวกเลยนะครับแล้วหลายๆครั้งเนี่ยมันก็เกิดผลลัพธ์ที่เราก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็หลายๆครั้งที่เราไม่สามารถผ่านมันไปได้ในครั้งแรกแต่ถึงอย่างนั้นการที่เราลงมือทำครั้งแรกมันก็เหมือนการซ้อมนะครับมันให้ทั้งการได้ลองซ้อมมันให้ทั้งว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงไม่สำเร็จแล้วเราก็ลงมือโยนหมวกครั้งที่2ครั้งที่3นะครับจะเห็นว่ามันจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ผมยอมให้เด็กๆพลาดได้มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่พลาดครั้งแรกแล้วก็โยนหมวกครั้งที่2นะครับแล้วมันไม่ใช่แล้วตอนนี้บรรยากาศในออฟฟิศมันไม่ใช่แค่กับน้องๆครับมันกับผมด้วยเพราะว่าหลายครั้งที่เวลาน้องๆมาถามอะไรหรือว่าเวลาผมไปทำอะไรแล้วน้องๆเห็นว่าผมไม่รู้จะไปยังไงเนี่ยน้องๆก็จะบอกผมว่าพี่โยนหมวกเลยนะครับผมก็จะโอเคงั้นลงมือทำกันซึ่งพอมันสำเร็จเราก็จะดีใจไปด้วยกันแต่ว่าถ้ามันไม่สำเร็จเราก็มองหน้าให้พลาดว่ะอะไรเงี้ยเราโอเคเราจะโยนหมวกครั้งที่2แล้วทำไงดีนะที่มันจะแตกต่างจากครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยนี่เป็นบรรยากาศการทำงานตอนนี้ในออฟฟิศเรานะครับก็หวังว่าเรื่องที่เอามาแชร์วันนี้ครับจะเป็นแรงบันดาลใจที่ให้ทุกคนสามารถที่จะก้าวข้ามไปแม้บางครั้งเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนดีก็แค่มุ่งมั่นนะครับแล้วก็ลองมือทำโยนหมวกเลยครับ